ขอแสดงความยินดีในการที่จัดให้มีการอบรมการประชุมและการอบรมผอบานข้อทุกคนมองเห็นความจำเป็นที่มันจะต้องมีการอบรมเพราะมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งธรรมดาไม่รู้แต่ก็รู้ได้เองก็มีมากแต่ก็ยังไม่รู้ก็มีน่าหัวแค่ว่าสิ่งก็จะพอรู้ได้เองถ้าไม่เอามาคิดมานึกก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งก็ไม่ยากไม่ลึกเกินไปนะพอจะรู้ได้เองแต่ถ้าไม่เอามาคิดมานึกมันก็ไม่รู้เหมือนกันขอบ้านนะมันมีความรับผิดชอบกว้างขวางเขาให้เป็นผอบ้านสมมุติว่าเป็นผอบ้านนั้นมันต้องรับผิดชอบทั้งบ้านนะทุกคนในบ้านของเราทำทุกข์หรือทำไม่ทุกข์ก็ผอบ้านนะเป็นผู้กรับผิดชอบถ้าผอบ้านทำทุกข์ต้องตามหน้าที่แล้วก็ไอ้บ้านมันก็เจริญนะก็ให้รู้จักรับผิดชอบบ้านไหนมันไม่เข้าถาดูแล้วมันไม่เข้าถามันก็ต้องโทษพอบ้านเด็กๆมันไม่รู้ซ่ามันก็ทำไม่ทุกข์อันนี้พอบ้านช่วยชี้แจงให้ทำให้ทุกข์มันก็ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าเด็กมันรู้เองไม่ได้นะยิ่งเป็นเด็กเท่าไรมันก็ยิ่งรู้เองไม่ได้ไอ้เด็กขารกมันก็ไม่รู้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเด็กเพิ่งเกิดมาขวาอุจจาระกินเข้าไปมันไม่รู้นี่พ่อแม่มันถึงต้องซ่อนต้องบอกให้รู้ต้องอบรมว่าไม่ต้องกินเข้าไปอย่ากินเข้าไปของสกปรกจนกว่าเด็กๆมันจะรู้ว่าสกปรกแล้วมันก็ไม่กินเนื้อความไม่ดีอย่างอื่นในข้างหน้านะมันยังมีอีกมากยังมีอีกมากยังจะต้องรู้แต่ไม่รู้อีกมากคนก็ย่อยก้อนก็เกิดก้อนก็เป็นผู้นำจะต้องบอกให้รู้ที่เราจึงมีการอบรมกันเรื่อยไปแล้วเพื่อให้รู้สิ่งก็ยังไม่รู้สิ่งก็รู้อยู่บ้างแล้วมันจะได้รู้จนครบถ้วนสมบูรณ์หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านหลายๆบ้านแต่ละบ้านก็มีผอบ้านถ้าผอบ้านทุกคนไม่บกพร่องในบ้านนั้นมันก็ถูกต้องเรียบร้อยทุกๆบ้านเรียบร้อยหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมันก็เรียบร้อยทุกหมู่บ้านเรียบร้อยมันก็ดีตำบลอำเภอแล้วมันก็เรียบร้อยนี่ต้องเรียกว่าเป็นข้อแก่ควรจะรู้ได้เองไม่ต้องใครบอกแต่แล้วมันก็น่าขั้นกันน่าขั้นน่าอายกันน่าอายน่าสาวกันน่าสาวแก่มันไม่รู้หรือมันไม่สนใจจะรู้ในการจะทำบ้านของเราแต่ละบ้านให้เรียบร้อยข้อให้ไปพิจารณาดูให้ละเอียดซึ่งก็ยังจะทำให้ดีได้ต้องทำให้ดีให้เรียบร้อยเมื่อใครกล่าวพูดกันมาแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับเจ็บไข้ก็ดีเกี่ยวกับความแก่สะอาดเรียบร้อยก็ดีการทำมาหากินก็ดีเรียกว่ามันจะต้องถูกต้องแหละเรื่องย่อยกับเรื่องอาหารการกินมันต้องมีกินและต้องกินให้เป็นให้เป็นประโยชน์อย่ากินให้โทษเรื่องเครื่องนุ่งห่มมันก็ให้มันถูกต้องแหละอย่าให้มันเรื่องเปล่าเปล่าอย่าให้มันแพงเปล่าเปล่าให้มันถูกต้องที่อยู่อาศัยให้มันต้องมีมันต้องมีถูกต้องเรื่องเจ็บเรื่องคายก็ต้องมีทุกต้องแกก็เรียกว่าปัจจัยสี่อย่าให้เกิดโทษ
หรือความไม่ดีขึ้นมาเพราะอาหารการกินกินอย่างเมาไม้นะมันไม่ถูกต้องต้องกินแต่ก็มีประโยชน์และถูกต้องนี่กลับไปกินเรื่องเมาไม้โดยเฉพาะเรื่องน้ำเมามันไม่มีประโยชน์นึกไปกินนี่แล้วก็จะเรียกว่าถูกต้องไปได้อะเป็นข้อไงควรจะรู้ได้เองว่าน้ำเมาไม่ควรจะกินแต่ไปกินแล้วกลับอวดดีว่าแก๊งได้มีเหล้ากินกันมากๆแล้วก็อวดคุยว่าแก๊งแก๊งแก๊งมีหน้ามีตาเนี่ยซึ่งเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วกันถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็หาโรเทพูดไม่แล้วของเมาทุกชนิดนะมันทำให้คนบ้าของเมาทุกชนิดนะคำว่าบ้าก็คำว่าเมาบาลีคำเดียวกันเว้ยแปลว่าเมาก็ได้แปลว่าบ้าก็ได้คำนั้นคำว่ามัตตะมัชชะนะนำเมาคือนำบ้าเราอย่าเอามาทำให้มันบ้าสิมันอยู่ดีๆอยู่แล้วอย่าไปกินให้มันบ้าสิมันบ้าแล้วมันทำอะไรผิดหมดแหละแล้วก็มันสุดโทรมเร็วมันเสียเร็วร่างกายมันเสียเร็วเรื่องนำเมาในทางเปลืองเงินและทางเปลืองร่างกายเปลืองสมองเปลืองจิตใจจะทำเหตุร้ายให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งครอบครัวของตัวนั่นแหละเมื่อมันเมาขึ้นมาแล้วมันทำอันตรายครอบครัวของตัวขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าที่นำเมาแวนเที่ยวกลางคืนแวนดูการเล่นแวนเล่นการพนันแวนขี้เกียจแวนคบกันแต่ชัวร์ๆแวนนั่นน่ะพอบ้านน่ะพอบ้านต้องรู้จักแวนโลโลดแดกๆมันจะเอาย่างได้มันถูกต้องกันไปหมดขั้นพอมันเมาหวดทุ่งดินอยู่ปันนี้แล้วก็ไอ้โลมันจะรู้จักเกลียดน้ำเมาเพื่อเพราะพอมันกินอยู่ทุกวันนะแต่โลมันก็ยิงเอาย่างแหละถ้าพอมันเที่ยวกลางคืนไอ้โลมันก็เอาย่างพอมันเล่นการพนันโลมันก็เอาย่างพอมันทำอย่างไรโลมันก็เอาย่างมันก็เลยไม่ก้าวหน้ามันชะงักงันอยู่ตรงนั้นระหว่างที่ถอยลั่งถ้าไปทำอบายมุขเลยรู้จะเป็นเรื่องถอยลั่งมากกว่าหยุดอยู่กับถีแต่เราต้องการให้ก้าวหน้าเราก็ต้องทำให้ทุกท้องให้มันก้าวหน้าอย่าให้มันหยุดอยู่กับถีและอย่าให้มันถอยลั่งเนี่ยพอบ้านนะช่วยทำให้เด็กๆ เนี่ยมันเดินทุกทางนะเวลานี้มันถึงเขาจะพูดก็อยากโกรธก็เห็นว่ามันยังไม่ถูกทางอยู่มากเด็กๆของเรานะยังไม่ถูกทางอยู่มากเราพอต้องรับผิดชอบถ้าไม่มีพอก็แม่ต้องรับผิดชอบหรือพอแม่ต้องรับผิดชอบเด็กๆให้มันเดินไม่ถูกทางให้มันทำอะไรไม่น่าดูอยู่ยังมีอยู่มากเสียชื่อเมืองปาด้านอยู่บ่อยๆแหละอย่าเห็นว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญยังไม่ถูกปรับเป็นเงินมากๆยังไม่รู้จับไปขังตะร่างก็จริงแหละแต่ว่าความเสียหายนั้นมากเหลือเกินแล้วมันจะมาในอนาคตเด็กก็ได้รับการอบรมพิษแล้วมันจะทำลายตัวเองในอนาคตเด็กก็ได้รับการทั้งซ่อนไว้ไม่ดีมันจะทำลายตัวมันเองในอนาคตพ่อแม่มันก็พลอยเสียหายเสียชื่อโง่เง่าไปด้วยอาซาเกิดมาลำบากเกือบตายเลี้ยงมาแต่เล็กๆลำบากเกือบตายพอใหญ่ขึ้นเป็นอันธพาลใหญ่ขึ้นเป็นอันธพาลพ่อแม่มันช่วยกันให้เกิดโลเกิดมาเป็นอันธพาลนะมันดีตรงไหนอ่ะต้องรับผิดชอบอะไรเกิดมาแล้วก็ดีเรื่อยๆมาโตขึ้นไม่เป็นอันธพาลนะเป็นสัตบุรุษเป็นผู้แค่เป็นสัตบุรุษคือคนดีในโลกชั่วตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาทุกคนทุกคนทุกคนจะสำเร็จได้ก็เพราะขอเอาใจใส่คนขอไม่เอาใจใส่เห็นว่าไม่สำคัญก็ไม่เอาใจใส่เนื้อฉังหัวมั่นก็จังก็ไม่เอาใจใส่กู้ไปกินเหล้ากินน้ำเมาดีว่าไอ้โลตาไม่ต้องเอาใจใส่มันก็หมดแล้ว
นี่เขาเรียกว่าพอมันนั่นแหละเป็นศัตรูแม้มันเป็นศัตรูพอแม้มันเป็นศัตรูคือทำให้โลชิบหายทำให้โลวินาศเกิดมาถ้าทำให้วินาศเด็กๆเกิดมานะมันไม่ได้ชัวร์มันไม่ได้ดีมันยังเกิดมามันยังไม่มีชัวร์มีดีถ้าทำผิดมันก็ไปในทางชัวร์ถ้าทำโทษมันจะไปในทางดีแล้วมันก็จะดีมันต้องรับผิดชอบให้เด็กทุกๆคนก็เกิดมานี่มันได้รู้จักชัวร์รู้จักดีแล้วเป็นไปในทางดีอย่าส่งเสริมให้เป็นไปในทางชัวร์เช่นโลไปขโมยข้องเข้ามาได้นี่แม้มันดีใจไม่ตีไม่ห้ามกลับดีใจขอใจรวมมือด้วยเด็กเล็กๆโลมันมาขโมยแว่นตาของเข้ามาขโมยรองเท้าของเข้าที่นี่กระโดงนั่งเลยเอาไปให้แม้มันแล้วแม้มันกลับดีใจรับไหวไม่ดังไม่หวาไม่เคียนไม่ตีที่เราโลมันเอาใหญ่เราคอยดูแต่โลคนนั้นจะจบในอนาคตอย่างไรโลคนนั้นเด็กคนนั้นจะจบลงไปในอนาคตอย่างไรมันก็ต้องเป็นอันธพาลแล้วก็ต้องตายในที่สุดตายอย่างเลวที่สุดพ่อแม่ก็พลอยเดือดร้อนนี่พันเนียในบาลีเขาเรียกมาตาปิตุมาตาสัตตุปิตาไพรีพ่อแม่คนนั้นเป็นศัตรูเป็นไพรีฆ่าโลของมันเองก็ทำให้โลมันถือลักพิษเนี่ยมันเดินมาพิษแต่แร่ๆแล้วโลมันวินาศมันเกินมาถ้าเราวินาศถ้าเราเลวที่สุดถ้าเราตายหลงย่างแกว่าใครๆมันก็ทุ่มน้ำลายรดทั้งเพ่ไม่มีใครพุทโธนี่อยู่กับพ่อแม่จะช่วยทำให้โลรอดตัวยิ่งโตขึ้นมายิ่งรู้จักดีจักชัวต้องบังคับในเมื่อควรจะบังคับต้องควรพูดดีๆอ่อนปลอบโยนส่งเสริมว่าพูดดีๆก็เรียกมีทางว่าปลอบโยนและทางเคียนตีแหละเมื่อข่าวปลอบควรจะปลอบโยนก็ปลอบโยนควรจะเคียนตีก็เคียนตีไม่ใช่กันโทษทั้งสองอย่างเด็กมันก็ดีไม่ต้องสงสัยถ้าเด็กมันไม่ดีพี่สร้างเทวดาแฉงพ่อแม่นั่นพี่สร้างเทวดาที่แฉงพ่อแม่นั่นแค่ไม่เอาใจใส่โลนะไม่ทำให้โลดีไม่รับผิดชอบในการกับโลมันชัวนั่นแล้วมันล่มละลายหมดแหละล่มละลายเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปเลยก็เรียกว่าจะทางวงสกุลแหละมันจะค่อยๆล่มละลายไปเพราะมันเอาย่างกันแต่แค่ไม่ดีนี่ช่วยอดกลั้นอดทนพ่อแม่นะช่วยอดกลั้นอดทนถ้าจะลำบากเรื่องอบรมสั่งสอนลูกมันทนมันลำบากการจะเอาใจใส่ลูกดีมันต้องลำบากเหมือนกันหมดเลยแค่ครูจะให้เด็กนักเรียนดีก็ต้องทนลำบากอาจารย์ให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทนลำบากพ่อแม่ต้องทนลำบากคอยดูคอยแลคอยเป็นห่วงคอยวังเวิร์ดคอยว่ากล่าวตักเตือนอยู่เสมออย่าทำตัวย่างแค่ชัวให้โลเห็นโลมันจะเอาย่างที่จริงคิดแล้วดีแต่มันดีได้ทุกคนนะเด็กแค่เกิดนะมันดีได้ทุกคนนะธรรมชาติมันสร้างมานะพอเหมาะสำหรับจะดีได้ทุกคนแต่แล้วมันดีไม่ได้ทุกคนเพราะพ่อแม่มันไม่ซ่อนให้ดีก็แล้วพ่อแม่มันไม่ซ่อนนี่แหละโลมันดีไม่ได้ต่างแค่มันควรจะดีเด็กๆนี่เขาสร้างมาธรรมชาตินะสร้างมาสำหรับดีได้ทุกคนอบรมสั่งสอนให้ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันดีได้ทุกคนแต่แล้วไม่ได้รับการสั่งซ่อนมันไม่ดีหรือซ่อนพิษจะเลยซ่อนให้เอาเป็นทางชั่วเลยนี่ยิ่งร้ายก็ให้พ่อบ้านนะรับผิดชอบถ้าครอบครัวนี้มันไม่ดีแล้วก็ต้องให้พ่อบ้านรับผิดชอบถ้าพ่อบ้านคนไหนรับผิดชอบแล้วครอบครัวนั้นต้องดีไม่ต้องสงสัยคอยเอาใจใส่อยู่เรื่อยนั่นแหละมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์ต้องทำแบบนั้นแหละคือมันมีหน้าที่เกิดมาใหญ่โตแล้วมีโลมีล้านมีครอบครัวมีโลมีล้านแล้วก็มีหน้าที่ก็จะทำให้โลล้านดีสำหรับมีโลล้านที่ดีต่อไปนี่ก็เรียกว่าหน้าที่นะลีกไม่ได้ลบลีกไม่ได้นะหน้าที่ถ้าบกพร่องในหน้าที่ก็คือบาป
บาปอย่างไรแรงก็คือบกพร่องในหน้าที่มีบุญอย่างเต็มทีก็คือว่าไม่บกพร่องในหน้าที่มันดีในโลกมีชายมีกินอยู่เป็นสุขแล้วก็ดีในธรรมะคือเจริญด้วยจิตใจไปบรรลุมรรคนิพพานนู่นมันดีต้องทั้งสองชั้นแหละชั้นในโลกมันก็อยู่อย่างสงบสุขแล้วก็ถ้ามันยังอยู่ได้ยังสูงขึ้นไปมันก็เป็นการดีในทางธรรมมันบรรลุมรรคนิพพานก็หมดเท่านั้นแหละมนุษย์มันดีได้เท่านั้นแหละมันดีในโลกมันยังดีไม่ได้จะไปดีมรรคนิพพานไม่ได้ในโลกมันยังเป็นคนแค่เลวอยู่นี่ไม่ได้เป็นมนุษย์สักทีถ้าเป็นมนุษย์มันมีแต่ดีแหละถ้าเป็นคนนะมันไม่แหนเป็นคนนะมันยังไม่แหนเขาเรียกว่าคนนะมันยังไม่แหนแต่ถ้าเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องดีอย่างเดียวไม่มีชัวเพราะคำว่ามนุษย์แปลว่าจิตใจมันดีจิตใจมันสูงไปก็เรียกมนุษย์ไอ้คนนี่พอเกิดมาก็เป็นคนแล้วดีหรือชัวยังไม่รู้มันต้องศึกษาฟังซ่อนอบรมให้มันเป็นคนไว้แล้วแล้วให้มันดีจนเป็นมนุษย์ให้ได้แล้วพอต้องเป็นมนุษย์ก่อนแล้วโลมันก็เป็นมนุษย์นะถ้าพอมันเป็นคนก็ยังไม่ได้แล้วโลมันก็ต้องเป็นลิงไม่ต้องสงสัยบางทีจะเร็วกว่าลิงไปซะแล้วมันไม่มีเรื่องอื่นนะเราพูดจริงๆแล้วเว้ยไม่มีเรื่องอื่นมันก็จะต้องทำนะไอ้พอต้องไล่ทุกคนนะมันไม่มีเรื่องอื่นนะก็จะต้องทำมันนอกจากเรื่องทำโลให้ดีนะเรื่องทำมาหากินนะมันโทษแล้วแต่มันต้องเรื่องรับผิดชอบโลมันต้องดีด้วยถ้าว่าโลมันไม่ดีก็มันเป็นคนทำลายแล้วทรัพย์สมบัติก็เราห้ามาให้โลมันก็ทำลายแล้วไม่ต้องสงสัยนี่เราจะห้ามาให้อย่างดีเท่าไรโลมันก็ทำลายแล้วถ้าโลมันชั่วทำลายหมดจึงต้องรับผิดชอบลงไว้ถึงโลอย่าให้โลมันทำผิดอย่าให้มันทำลายนะเรื่องอื่นๆก็พูดกันแล้วนี่วันก้อนก็พูดกันแล้วเรื่องธรรมะหากินเรื่องได้จะได้ก็พูดกันหลายอย่างนะก็ให้เอาไปร่วมนะพูดแล้วอย่าทิ้งนะพูดแล้วอย่าเลิกพูดแล้วก็เอาไปทำให้มีขึ้นมาให้ครบถ้วนตามแค่พูดกันนะให้บ้านเรือนนะเป็นบ้านเรือนของมนุษย์นะอย่าให้เป็นบ้านเรือนของอะไรของสัตว์นะบ้านช้องอย่าให้รกรุงรังมันก็รงวัวรงควายนะบ้านช้องให้มันสะอาดเตี้ยนเหมือนกับบ้านของมนุษย์นะดีจะได้มีความสุขถ้าบ้านเรือนสกปรกมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคมันเต็มไปด้วยสิ่งแก่ไม่ให้ความสะดวกก็ทำให้จิตใจซ้ำถ้าอยู่ได้ทั้งแก่บ้านสกปรกรงรังแสดงเจ้าของบ้านจิตใจซ้ำถ้าเจ้าของบ้านจิตใจสูงบ้านเรือนนั้นจะไม่สกปรกรงรังนั่นแหละถ้าเราจะไปกับบ้านไหนเราจะดูว่าบ้านนี้มันใช้ได้หรือไม่ได้ก็ดูกับความสกปรกรกรุงรังแล้วว่ามันมีหรือไม่มีถ้ามันมีความสกปรกรกรุงรังแล้วก็รู้แต่ว่าบ้านนี้มันห้าดีได้มั้ยจะไปห้าโลเคยจะไปห้าโลภายหาได้ก็ตามใจดูแต่ก่อนว่าบ้านนั้นมันเป็นบ้านบาหรือบ้านดีมันบ้านก็สกปรกรกรุงรังแล้วมันน่าดีไปได้มั้ยในที่สุดมันก็ต้องล่มละลายเราบอกก็เป็นตัวไปว่าดูแค่ซ่วมก็ได้บ้านนี้มีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมให้ดูแค่ซ่วมถ้าซ่วมสกปรกแล้วบ้านนี้ไม่มีศีลธรรมแม้แต่หลังซ่วมไม่สะอาดมันยังหลังไม่ได้ถ้าบ้านนั้นซ่วมสะอาดแต่บ้านนี้ต้องมีศีลธรรมต้องมีจิตใจดีแล้วก็จะทำซึ่งก็มีศีลธรรมเรื่องอื่นๆหลายๆเรื่องได้ด้วยฉันดูแค่ซ่วมก็ได้ว่าบ้านนี้มันมีคนดีหรือไม่มีคนดีมีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมนั่นเรามีซ่วมเราก็ต้องให้สะอาดให้แสดงว่าเจ้าของบ้านมันมีศีลธรรมอย่างน้อยมันมีระเบียบก็จะรักษาความสะอาดถ้าจิตใจมันดีมันหาปล่อยสกปรกอยู่ได้ไหมคนเคยมีจิตใจดีมันจะปล่อยสิ่งอะไรเลวอยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้นี่มันต้องแก้ขวาต้องทำจนสะอาดนะจิตใจมันดี
ถ้าเห็นบ้านนี้มันสะอาดดีก็รู้ได้บ้านนี้มันมีศีลธรรมควรจะเข้าห้าสมาคมพอบ้านเราผิดชอบพอบ้านเราผิดชอบให้บ้านมันแสดงอยู่ว่ามีศีลธรรมมีความดีมีศีลธรรมถ้าได้พันนี้แล้วมันจะเจริญวัฒนร่างกายก็เจริญทรัพย์สมบัติก็จะเจริญเกียรติยศชื่อเสียงมันก็จะเจริญโลล้านจะเจริญวงศ์สกุลจะเจริญจะเอาเพื่อเราการว่ามันเจริญไปในทางก็ดีนะนี่พอบานมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้บานมันเจริญถ้าพอบานไม่ทำให้บานเจริญได้ก็มันไปตายอย่างนี้ว่าอยู่ใครนะคำว่าเจริญก็เหมือนกันต้องถูกต้องนะไม่ใช่เจริญด้วยความโง่นะอย่าเจริญด้วยความโง่ยิ่งเจริญยิ่งวินาศก็มีเจริญนั้นต้องมีศีลธรรมให้ความเจริญจะกลายเป็นความวินาศถ้ามันขาดศีลธรรมถ้ามันขาดศีลธรรมความเจริญจะกลายเป็นวินาศมันจะกินอยู่ดีเกินจนชิบหายมันจะแต่งตัวดีเกินจนชิบหายมันจะต้องมีอะไรจะได้มาเกินท่านะจนชิบหายนั่นน่ะความเจริญแค่วินาศคือมันไม่มีศีลธรรมมาควบคุมให้เราเจริญเอากินพนันร้อยพนันดีพนันเอาเจริญในทางกินแต่ระวังให้ดีกลายเป็นวินาศก็ได้ถ้ามันเกินน่ะคือมันไม่มีศีลธรรมแล้วมันไปกินซิ่งก็ไม่ควรจะกินฉันไปกินเหล้าพอนี่เจริญไรเจริญวินาศนะเอาเหล้าแปลกๆมาตั้งไว้ติ่มเรือนแล้วกินกันเจริญเจริญเจริญวินาศมันเรียกว่าแต่งตัวมันก็แต่งตัวสําหรับให้มันยั่วยวนกันจนเกิดกิเลสจนได้เกิดเรื่องทางเพศทางกามารมณ์มันก็เกี่ยวกับวินาศไอ้บ้านเรือนแค่มันเกินฐานะไปมันก็ต้องวินาศมันต้องไปกู้ไปยืมเขามาทำแล้วมันยุ่งต้องเอาหน้าไปจำนำมาสร้างบ้านให้เป็นวิมานเราจะยกตัวอย่างเรื่องเหมือนเขามีถนนมันนี่เจริญแต่ความไม่เจริญความวินาศก็มีอยู่ในถนนนั่นแหละถ้ามันไม่มีศีลธรรมนะถ้ามันไม่มีศีลธรรมมันก็ครอบขับรถชนกันตายโห้งที่รายแล้วที่รายแล้วเพราะมีถนนเมื่อก่อนมันมีแค่นั้นแค่ว่าอุบัติเหตุรถยนต์มันไม่มีนี่มันมีต่อเมื่อมีถนนพอมีถนนเรื่องก็มันเรียกว่าเจริญแต่มันไม่มีศีลธรรมมันคนบ้าทั้งเพลมขับรถชนกันตายไปยิงกี่พันไร่กี่หมื่นไร่ก็มันในเมืองไทยนี่นี่ความเจริญคือความวินาศเมื่อมันขาดศีลธรรมเมื่อก่อนมันปล้นจี้ก็ไม่ได้ง่ายๆนี่เพราะมันไม่มีทางจะไปนี่เวลานี้มันมีถนนดีที่สุดมันใช้รถยนต์เร็วๆที่สุดมันจึงปล้นจี้ขึ้นมาปล้นจี้เมืองนี้นี่ไปเมืองนู้นทำได้เมื่อก่อนทำไม่ได้ นี่เรียกความเจริญคือความวินาศธรรมชาติศีลธรรมเรื่องของชายของกินของนี่ก็เหมือนกันอย่าให้มันเกินมันจะวินาศโทรทัศน์ยังไม่ต้องมีถ้ามีระวังให้ดีมันจะวินาศเพราะมันต้องไปเสือเชื้อเข้ามาต้องเป็นหนี้เป็นสิ้นพอจะมีโทรทัศน์หรือจะมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหรือจะมีอะไรกับเรื่องความเจริญมันกลายไปต้องไปเชื้อเข้ามาไปเสือเชื้อเข้ามาเป็นหนี้เป็นสิ้นแล้วเดือดร้อนหรือเอาเงินไปเสือข้องพนันเสียมอดเงินโลไม่มีค่าเล่าเรียนไปเสือโทรทัศน์มาแล้วมวยนั่นมวยกันหน้าจอโทรทัศน์แล้วมันบ้านั่นนะคือความชิบหายน่ะคือความเสื่อมน่ะคือความเสื่อมนี่แหละความเจริญคือความวินาศถ้าหากมันขาดศีลธรรมมันก้อนนี่เห็นก็เข้ามาลาวเด็กแค่มันอยากจะอวดมีเข้ามาเจียวถือผัดลมอย่างดีไปอวดบ้านเข้ามีข้องก็จะอวดกันกลายเป็นเรื่องโทรทัศน์เรื่องวิทยุเรื่องผัดลมถึงเมื่อก้อนมันไม่มีนะเมื่อก้อนมันไม่มีไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสิ้นนะไอ้นุ่มๆเมื่อสมัยก้อนนู้นนะถ้าจะมีไรอวดเผือนถือไปติดมือมันก็มันเครื่องมือเครื่องชายอย่างเช่นธนูอย่างดีอย่างสวยถือไปอวดเผือนหรือว่าซุ่มปลาทำดีที่สุดถือไปอวดเผือนว่าเรามีดีกว่าเขาหรือว่าเครื่องมืออย่างอื่นๆเครื่องชายทำการทำงานคว้านพราได้ถือไปอวดเผือน
แต่เวลานี้มันทื่อผัดลมไฟฟ้าไปอวดเผื่อนวันนี้ดีนี่แพงที่สุดเรามีเขาไม่มีนี่มันบ้าน่ะนะซึ่งเคยไม่ต้องมีมันก็มีมีเจริญเจริญแล้ววินาศอย่าให้มันเกินอย่าเผยมันเกินไอ้เรื่องส่วนเซ่เฮฮานั้นมันแว่นซะบ้างเพราะมันทำให้ลืมตัวจะมีงานได้สักทีนึงก็อย่าต้องขยายเสียงเลยมันหาดีเพราะขยายเสียงไม่มันไม่ได้ดีเพราะไปเอาเครื่องขยายเสียงมาทำเป็นดังลั่นมันดีเพราะทำดีต่างหากมันจะประหยัดเงินได้หลายร้อยถ้าไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงจะมีการมีงานไม่ต้องใช้ขยายเสียงเหมือนปู่ย่าตายายก็ไม่ต้องใช้เขาจะเจริญมาอายุได้เป็นเกิดโลกล้านคือเรามาก็ไม่เคยใช้เครื่องคนนี้อยู่กันดีเรื่องหนังสือหนังห้างก็คุณโบราณปู่ย่าตายายมาใครรู้ไหมหนังสือไม่เคยรู้แต่อยู่กันอย่างสงบสุขเวลานี้มันรู้หนังสือกันมาร์กสำหรับโกงเราเปรียบสำหรับโกงเราไม่นิยมรู้อะไรมาร์กก้าวหน้าเจริญแต่สำหรับโกงสำหรับเอาเปรียบสำหรับนี้ไม่เมื่อเขาไม่เคยรู้หนังสือกันนะเขาอยู่กันสงบสุขมาร์กเพราะมันไม่มีอะไรเกินนี่มันไม่มีอะไรเกินกินเกินนุ่งห่มเกินอะไรเกินมันไม่มีนี่เวลานี้มันมีนี่เกินจนไปกู้หนี้ยืมสินก็มาใช้เมื่อก่อนเด็กนักเรียนยังไม่เจริญด้วยหนังสือไม่เคยรู้หนังสือแต่ว่าไม่มียาเสพติดในโรงเรียนในโรงเรียนไม่มียาเสพติดเวลานี้รู้หนังสือเจริญรู้หนังสือเจริญทั้งโลกก็เสพยาเสพติดกันทั้งโลกจนไอ้ยาเสพติดเป็นปัญหาของคนทั้งโลกนี่มันบ้าที่สุดเลยมนุษย์มันบ้าที่สุดเลยยาเสพติดกลายเป็นปัญหาคนทั้งโลกสมัยนี้สมัยก่อนมันยังไม่เจริญไม่มียาเสพติดเป็นปัญหาคนทั้งโลกนั่นเราอย่าไปตามกันหนักไอ้เรื่องเจริญโดยไม่มีศีลธรรมนะไม่ได้ชิบหายเจริญขึ้นไปเท่าไรต้องมีศีลธรรมมาร์กตามขึ้นไปเท่านั้นยิ่งเจริญเท่าไรยิ่งมีศีลธรรมตามขึ้นไปเท่านั้นแล้วมันจะไม่เอาเปรียบกันมันจะไม่โกงกันมันจะไม่อิจฉาริษยากันมันจะไม่ฆ่ากันเมื่อเราเด็กๆไปกรุงเทพเป็นเมืองที่สงบสันติภาพที่สุดเราไปเห็นหนึ่งดีใจชมเชยว่ากรุงเทพดีว่าบ้านนอกมากแต่ตอนล่างในกรุงเทพเลวที่สุดไม่มีความสงบหรือสันติภาพในบ้านนอกกันในป่ากลับพอจะมีนี่มันกลับกันใช่ปะนี้เพราะกรุงเทพมันเจริญโดยไม่มีสิ้นธรรมเมื่อก่อนไม่สู้เจริญยังมีสิ้นธรรมพอเจริญมาถึงไม่มีสิ้นธรรมเต็มไปด้วยอาชญากรรมกลางถนนหนทางก็ไม่ปลอดภัยในห้องอยู่ในบ้านก็ยังไม่ปลอดภัยเลยเวลานี้นั่นความเจริญมันเกินมันอยู่ให้คนย่าจะสนุกสนานอะไรอร่อยเกินมันห้ามไม่ได้ต้องปล้นต้องจี้ต้องขโมยต้องคุ้มคืนต้องทำเลวเนี่ยความเจริญก็คือความวินาศเพราะมันขาดศีลธรรมคือเรามันดีอยู่แล้วนะในเรื่องนี้มันเป็นป่าป้าอยู่แล้วนะถ้าจะเจริญนะครับว่างอย่าให้เจริญจนขาดศีลธรรมอย่าให้เจริญโดยไม่มีศีลธรรมยิ่งเจริญยิ่งต้องมีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมนี่มันก็ป้องกันจะคุ้มครองไม่มีอะไรคุ้มครองได้ไหมให้แขวนพระเครื่องจนคอหักก็คุ้มครองไม่ได้พระเครื่องต้องมีศีลธรรมนะจะบุญบ้านเทวดาพี่สร้างพอตาได้ผลได้กับมันไม่รอดได้ถ้ามันไม่มีศีลธรรมมันจึงมีศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องคุ้มครองอย่ามีทำผิดทางกายทางวาจาทางจิตมีแต่ความถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตพิจารณาดูตนเองแล้วให้มันดียกมือไหว้ตัวเองได้เหมือนนั้นรอดใครยกมือไหว้ตัวเองได้คนนั้นไม่มีวันตกนรกเพราะไม่ทำชั่วโดยประการทั้งปวงธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่ของตนจนไม่มีที่ตำหนิหน้าที่ธรรมะกินกันดีหน้าที่เลี้ยงดูอยู่กันกันดีหน้าที่วัดว่าอารามทางทำทางศาสนาก็ดีทำหน้าที่ใหญ่บกพร่องนั่นคือมีธรรมะเมื่อไถนาอย่างดีมีธรรมะอย่างดีเมื่อทำส้วนอย่างดีมีธรรมะอย่างดีเมื่อขาค่ายเมื่อทำราชการได้ทำงานได้ก็ตามเมื่อทำงานในหน้าที่นั่นคือปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะแปลว่าหน้าที่
ในประเทศอินเดียคำว่าธรรมะก็แปลว่าหน้าที่ซึ่งเราไม่เคยได้ยินว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่แปลได้ยินแต่ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าสั่งสอนในปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่ให้ทำหน้าที่โดยเฉพาะพอนะทำหน้าที่พออย่างเดียวยายบกพร่องโลทำหน้าที่โลแม้ทำหน้าที่แม้ทุกข์ทำหน้าที่ของต้นของต้นต่างก็เป็นหน้าที่เป็นพอที่ดีเป็นโลที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นอะไรที่ดีที่ดีมีธรรมะนั่นคือธรรมะทำได้ทุกแห่งไม่ใช่ทำแต่แค่วัดไม่ต้องไปวัดก็ยังได้พูดเดียวก็จะว่าสองห้องมีหน้าที่ตรงไหนก็ทำหน้าที่แค่นั้นแหละนั่นคือธรรมะกลางถุงกลางหน้าบุญเกวียนบุญรถบุญท่านนุ่นหุ่นทางแค่ไหนก็มีหน้าที่อย่างไรก็ทำเตะแล้วนั่นแหละทำธรรมะแหละธรรมะแหละคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่อย่าให้หน้าที่ของตัวบกพร่องศีลธรรมนั้นมันแปลว่าทำหน้าที่อยากจะมีธรรมะอยากจะมีศีลธรรมจงทำหน้าที่จงทำหน้าที่อย่าให้บกพร่องได้เป็นสุขเมื่อทำหน้าที่พอได้ทำหน้าที่ถึงอ้าวนี่มันธรรมะนี่เราพอใจเลยพอใจก็เป็นสุขละคนเราถ้าพอใจแล้วเป็นสุขทำไมพอใจไม่มีความสุขให้มันมีเงินตั้งแสนตั้งล้านร้อยล้านพันล้านถ้ามันไม่พอใจมันก็ไม่มีความสุขแต่พอใจชนิดนั้นก็ยังโง่ๆมันไม่เห็นว่าดีตรงไหนได้ถ้าว่าพอใจว่าเพราะทำดีนะจะมีความสุขแท้จริงเราให้พอใจว่าเราได้ทำดียกมือไหว้ตัวเองได้คนมีเงินเป็นล้านล้านมันหายกมือไหว้ตัวเองได้เพราะเพื่อนมาโกงเขามายกมือไหว้ตัวเองไม่ได้เรามีไม่ถึงล้านแต่ว่าเรายกมือไหว้ตัวเองได้เพราะเราห้ามมาด้วยนำผักนำแรงเราก็พอใจก็เป็นสุขแท้จริงไม่ใช่สุขลอกๆเอาละก็ให้รู้ว่าศีลธรรมนี่คือทำหน้าที่แล้วเป็นสุขสนุกอยู่เมื่อทำหน้าที่ฉันไถนาเนี่ยสนุกอยู่เมื่อไถนาแล้วเป็นสุขอยู่เมื่อไถนาลืมกินข้าวนั่นแหละคือธรรมะแหละถ้ามันเป็นสุขสนุกอยู่ในการทำงานทำหน้าที่มันก็พอกินและอยากรู้ว่ามันพอกินไหนไม่ต้องขโมยไหมแต่มันสนุกมันก็ทำได้มากเมื่อทำได้มากมันจะต้องเลือกกินแหละเราสนุกทำด้วยความสนุกไม่ใช่อิดเอือนไม่ใช่ฝืนใจทำทำให้มันสนุกก็ตามใจงานไรแหละแต่มันจะเลือกกินแหละมันสบายถ้าเลือกกินมันก็สบายแล้วคนเรามันจะได้ช่วยเผื่อนมนุษย์นะคันถ้าเลือกกินมันได้ช่วยเผื่อนมนุษย์นี่ต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างช่วยมันก็เป็นโลกาสีอารยเมตไตรโลกาสีอานโลกาสีอารยเมตไตรมีแต่ความสุขพอทุกคนมันเลือกกินแล้วมันเป็นรักผู้อื่นนะมันก็ช่วยกัน ทั้งหมดเลยมันก็เป็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้คือสมัยโลกาสีอานมันต้องเป็นแบบนั้นทำงานสนุกเลือกกินแล้วช่วยผู้อื่นแล้วก็ไม่มีใครก็จะตกถูกได้ยากเลยขอนั้นจะนำลูกไปได้ดีคนอื่นนำได้ไหมเราขอเป็นหัวหน้าครอบครัวนำครอบครัวไปให้ดีเป็นครอบครัวที่ดีอยู่ในสังคมมันเป็นสังคมที่ดีประเทศชาติของเราก็จะดีนี่คนใครรักชาติชาติศาสนามหากษัตริย์จริงก็ต้องทำเป็นนี่นอกนั้นมันรักแต่ป้าเลยมันพูดแต่ป้าถ้าจะรักชาติศาสนาจริงแล้วก็ให้สนุกในการปฏิบัติหน้าที่เลือกกินแล้วก็ช่วยผู้อื่นแล้วก็จะเป็นสุขกันแต่อย่างยิ่งแหละไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องเมาไม้ไม่ต้องทำอะไรให้เมาไม้ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องลอกลวงเป็นความสุขแต่ลอกลวงไม่ทำอะไรชิบหายถึงไม่ชิบหายมดก็มันสุดตรงนั้นแหละเดี๋ยวเจ็บคายมั่งเดียวเกิดเรื่องฆ่าก็ตายมั่งเดียวหลายอย่างแหละถ้าไปกินเหล้ากินน้ำเมาให้มันเสียสติสมชัญญะทั้งหมดนี้ให้พอรับผิดชอบหัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบอย่าให้มีขึ้นมาได้ในครอบครัวของเราถ้ามันมีเข้ามาเมื่อไรนั่นแหละคือตัวอุบาทตัวสนิทจันไรตัวอุบาทคือทำผิดไม่มีศีลธรรมมันละนั่นคือตัวอุบาทอย่าให้มีในครอบครัวของเรา
ให้ครอบครัวของเรามีแต่ความถูกต้องมีธรรมะก็มีสวัสดีมงคลสวัสดีมงคลกระทาจริงไม่ใช่แขวนเครื่องรางเส้นส่วงพี่สร้างเทวดาเนี่ยมันลอกเลือกมันโง่เข้ากันมาไหลชัวแล้วทำไมนี่มันหาช่วยได้ไม่แล้วต้องทำจริงนั่นแหละทำจริงทำให้ทุกข์จริงๆทำให้ดีจริงๆแล้วก็จนเขาวายใจกันหมดว่าไอ้คนนี้มันดีเลยนั่นจะฉายได้เดี๋ยวมาต้องเอาพี่สร้างเทวดาให้มาช่วยมันน่าช่วยได้ไหมมันมาช่วยคนช่วยดีได้คุณก็ทำให้ดีให้ทุกข์เนี่ยมันก็จะช่วยตัวเองได้ให้ครอบครัวของเรายึดถือหลักเกณฑ์อันนี้มีความดีเป็นที่พึงมีตนเองเป็นที่พึงมีธรรมะเป็นที่พึงพระพุทธเจ้าว่ามีตนเองเป็นที่พึงคือมีธรรมะเป็นที่พึงมีธรรมะเป็นที่พึงคือทำดีตาเดียวตาเดียวเป็นหน้าที่ของขอบานจะต้องจับให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นขอบานที่ดีเป็นบุรุษอาชาในเกิดมามีแต่ทำบ้านเมืองให้เจริญท่านเรียกว่าบุรุษอุสภะบางบุรุษอาชาในยะบางเกิดมามีแต่ทำบ้านเมืองให้เจริญย้ายมีส่วนกับทำลายบ้านเมืองแม้แต่นิดเดียวช่วยกันสร้างความเจริญที่มีศีลธรรมนี่เรื่องก็จะพูดเอาละทีนี้ก็แสดงความยินดีอีกทีหนึ่งแล้วแค่อดสามากันอดสามากันมาเพื่อประชุมกันเพื่อสร้างบ้านเมืองให้เจริญสร้างเมืองปาด้านให้เจริญถ้าชาวปาด้านยังมาประชุมกันอยู่เสมอแล้วก็ความเจริญคงจะว่างได้ถ้าเกลียดชังไม่รวมมือกันไม่ข้าวหน้ากันอิจฉากันแล้วก็วินาศมาต้องมีใครแฉงวินาศเองแหละช่วยกันมาประชุมให้ได้เข้าใจเรื่องที่ควรจะทำให้ได้ยินได้ฟังไอ้เรื่องที่มันจะต้องทำบางทีเป็นเรื่องมาไม่เรายังไม่รู้มันหลายๆวันเรามาประชุมกันทีนึงมันจะได้รู้และจะได้ทำความเจริญในทางวัตถุมันก็ต้องการความรู้ในเรื่องวัตถุจึงต้องมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันถ้าจะใช้สถานที่นี้เป็นที่ประชุมเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเราก็พอใจไอ้วัดนี้ก็ของคนทุกคนนะเป็นเจ้าของช่วยกันใช้ให้เป็นประโยชน์สร้างวัดนี่ก็เป็นเพื่อมนุษย์เพื่อบ้านเมืองเพื่อมนุษย์ได้ใช้เป็นประโยชน์และใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่พนันมันก็โง่อะไรมันก็โง่แล้วมันไม่รู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ไม่รู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แต่มันโง่ที่สุดไม่มีอะไรจะโง่กว่านะมีบ้านมีเมืองมีเทอยู่ไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์ก็มันก็โง่เหมือนกันมีวัดแล้วมีครูบาอาจารย์มีอะไรแล้วมันไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์มันก็โง่เหมือนกันมันรู้จักใช้สิ่งต่างๆให้มันมีประโยชน์นะให้มันได้ประโยชน์แล้วมันก็ไม่โง่มันก็มีความเจริญชนิดแค่ไม่วินาศเจริญอย่างถูกต้องคือมีศีลธรรมไม่วินาศเจริญโดยไม่มีศีลธรรมแล้วมันก็วินาศนั่นแหละเป็นวาพอกันที่ใครก็ต้องการพูดเรื่องนี้ให้ขอบ้านเป็นขอบ้านที่ดีให้บ้านเรือนของเรามีความถูกต้องเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องจ่ายเรื่องส้อยเรื่องอะไรเนี่ยมีความถูกต้องในบ้านเรือนอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายจะได้ทำความเจริญเดี๋ยวขอร้องให้มาประชุมกันเสมอเดี๋ยวก็จะมีแต่ความเจริญจึงขอแสดงความยินดีขอบใจกันมาประชุมเพื่อมนุษย์อยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้อะไรก็อยู่ได้กันถ้ามนุษย์มันอยู่ได้แล้วก็ทุกๆย่ามก็อยู่ได้เอาละขอให้พรว่าขอให้ทุกๆคนกล้าหาญขอให้ทุกๆคนอยากที่คลาด
ให้ทุกคนกล้าหาญก็จะทำความดีอย่าขี้คลาดก็จะทำความดีขี้คลาดก็จะทำความดีมีอยู่มากกลัวว่าความดีจะไม่ให้พ้นวางขี้คลาดจะทำความดีมีอยู่มากมันค่อยกล้าหาญแหน่ใจมีความเชื่อในการทำความดีให้มีความสุขความก้าวหน้าในทางถูกต้องแล้วเป็นสุขแท้จริงอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ